สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคอะไรใหม่ๆซึ่งเพิ่มเข้ามาใน Photoshop CC 2015.1 นะครับที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเมื่อเดือนก่อนนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอันที่สำหรับคนที่ชอบใช้ adjustment จากตรงเนี้ยคงชอบคือ image adjustment แล้วมาปรับตรงเนี้ยนะครับคงชอบนะครับบางคนเนี่ยเคยชินนะครับจะมาปรับตรงนี้ตลอดเลยซึ่งมันก็ทำได้คล้ายๆกับ adjustment layer ตรงนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าการทำตรงนี้เนี่ยมันเป็นการทำไปบนเนื้อไฟล์เลยนะครับทำแล้วกดโอเคนะครับพอกดโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการทำแล้วทำเลยไปบนเนื้อตัวเนื้อไฟล์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตอนเรายังไม่ปิดPhotoshop ตัวเนี้ยยังเปิดทำงานอยู่ยังไม่ได้เซฟแล้วปิด Photoshop แล้วเปิดใหม่เนี่ยมันยังมี history อยู่ได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวที่เรา setting ไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราเซฟไปแล้วแล้วเรามาเปิดใหม่ทีหลัง history ตัวนี้ไม่มีเราไม่สามารถจะเอากลับมาได้ถูกไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น Photoshop CC 2015นะครับจุด1ตัวที่เพิ่งอัปเดตไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนเบนโหมดตัวนี้นะครับจาก normal ตัวนี้นะครับผมซ้อนรูปโดยการใช้ lighter color lighten เนี่ยเป็นการซ้อนรูปนะครับก็สำหรับรูปนี้ใช้เบนโหมดตัวนี้ได้ก็จะทำให้ภาพดูเหมือนกับว่าผมถ่ายแล้วมีพลุ2อันอยู่ในรูปนะครับอันนี้มันง่ายเพราะว่าเราใช้เบนโหมดแค่นั้นเองเพราะว่าฉากหลังมันดำอยู่แล้วก็เรามาดูนะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น Smart Object ก็คลิกขวาที่ Layer เลยครับคลิกขวาปุ๊บ Convert to Smart Object ข้อดีของ Smart Object อย่างอื่นเนี่ยคงรู้กันบ้างแล้วเช่นถ้าเกิดเราย่อ Smart Object นะครับย่อยังไงก็ตามแล้วขยายขึ้นมาใหม่ความคมชัดยังเหมือนเดิมไม่มีคุณภาพที่ดรอปลงอันนั้นเป็นข้อดีที่สุดของมันอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเอฟเฟกต์สร้างอะไรแล้วเราเข้าไปปรับแก้ได้ทีหลังข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาใน CC 2015.1 นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปที่ Image Adjustment แล้วเราสามารถปรับได้ทุกอย่างในนี้เลยนะครับเช่นตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น Black and White แล้วมันเป็น Black and White และทำเฉพาะเลเยอร์นี้เลเยอร์เดียวเลยนะครับผมคลิกโอเคมันจะกลายเป็น Smart Filter ทันทีซึ่งสมัยก่อนทำไม่ได้นะครับเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ทั้งหลายทำไม่ได้นะครับผมดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาผมยังสามารถปรับได้อีกเช่นผมสามารถจะไปลากให้ตรงไหนมันมืดลงสว่างขึ้นนะครับสีน้ำเงินเป็นยังไงให้มันสว่างขึ้นหรือแค่ไหนได้หมดนะครับไซแอนยังไงไม่รู้ตรงนี้มีไหมนะครับเหลืองเป็นยังไงเหลืองเข้มๆหน่อยผมสามารถจะทำได้ตลอดเวลาแล้วผมก็สามารถจะลบทิ้งได้ผมสามารถจะมาร์คได้เหมือนสมาร์ทฟิลเตอร์เลยนะครับคราวนี้ผมลองมาทำฮิวเทเลชันดูปุ๊บผมก็ทำได้เหมือนกับทำใน Adjustment Layer ปกติเลยครับเช่นผมอยากให้สีน้ำเงินตรงนี้นะครับไอ้ขอบข้างนอกๆเนี่ยให้มันเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีให้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้ประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็อยากให้ไอ้ตรงนี้มาเจนต้าตัวนี้นะครับให้มันออกไปทางไหนดีเดี๋ยวนะตรงนี้แดงๆหน่อยโอเคคล้ายๆกับตรงนี้โอเคเปลี่ยนสว่างมืดนิดนึงผมอยากให้เหลืองตัวนี้ให้มันกลายเป็นยังไงดีเป็นเหลืองแบบนี้เลยนี่แน่ปึ๊บกลับมาที่แดงทีนึงสึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจผมโอเคผมจะได้คล้ายๆกับว่าผมมีพลุดอก2ดอกซึ่งสีแบบเดียวกันขึ้นมาละถูกไหมตรงนี้เนี่ย
เป็นการปรับง่ายๆซึ่งผมสามารถจะมาดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วทำอะไรก็ได้เสมอนะครับผมจะเข้าไปที่เลดไปที่อะไรนะครับสามารถจะเลือกทำได้เลยนะครับแก้ไขได้ตลอดแล้วนอกจากนั้นนะครับไม่ใช่ทำอันเดียวผมยังสามารถเข้าไป adjustment สร้างให้มัน vibrant มันสวยๆเลยสดๆสีสดๆเอายังไงดีเอาสีสดๆเลยนี่แน่สดเข้าไปอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ลองมาทำไอ้ดอกนี้นะครับเปลี่ยนสีมันดีกว่าผมก็เข้าไป convert smart object เหมือนกันพอมันเป็น smart object เสร็จปุ๊บผมก็อ่ะรูปนี้เปลี่ยนสีเหมือนกันดีกว่าสลับสีสลับสีเราโยกย้ายฟ้าดินนิดหน่อยใช้ tool ตรงนี้นะครับไปจิ้มที่สีข้างในเลเยอร์นี้เนี่ยมันจะไปเลือกสีนั้นมาให้ทันทีเลยนะครับสีทั้งใน channel ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเดาเอานะครับไปจิ้มอย่างเช่นผมไปจิ้มสีนี้ปึ้งเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยนอกจากนั้นผมเปลี่ยนสีผมบอกไม่อยากได้สีเขียวผมอยากให้มันออกมาเป็นสีม่วงม่วงนี่แน่แจ่มนะครับเอาสีแดงตรงนี้เห็นไหมพอจิ้มสีแดงกลายเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีอ่ะเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับสดสดเจิดเจิ้นไปเลยให้เห็นชัดๆนะครับเอาเข้มเข้มหรือสดสดดีเข้มเข้มแค่นี้นอกจากนั้นผมมาจิ้มตรงนี้จะเห็นไหมมันเปลี่ยนสีเหลืองผมก็บอกว่าไม่เอาผมอยากให้มันสีเหลืองเหมือนเดิมหรือจะให้มันเปลี่ยนสีก็ได้สีเหลืองดีกว่าโอเคสว่างสว่างสดสดหน่อยปุ๊บนี่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถจะแยกเปลี่ยนสีได้เป็นสีสีเลยเป็นแต่ละอันเลยนะครับอ่ะทำเหมือนเดิมนะครับไหนผมลองลากไปแบรนด์ดูนี้มาดิกดออปชันหรืออัลเทอร์เนทนะครับแล้วลากมาใส่ปุ๊บเห็นปะมันก็เป็นเลเยอร์ในแอดจัสต์นี่เลยครับสดเหมือนกันปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสามารถเข้าไปสร้าง adjustment เข้าไปสร้าง image adjustment เนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับ adjustment layer ได้ผมอยากแก้ตรงไหนผมก็แก้เช่นผมเข้ามา hue saturation เอาใหม่นะครับแล้วผมก็จัดการเปลี่ยนสีเช่นผมลองหมุนสีเล่นๆดูสิหมุนทั้งหมดเลยไม่เอา double click ตรงนี้จะดีเสร็จนะครับผมเข้าไปเปลี่ยนสีแดงสิแดงให้มันเป็นสีอื่นเป็นแดงแดงเห็นปะลองเปลี่ยนสีเหลืองสิให้มันกลายเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนี่เนี่ยโอเคแจ่มปะเนี่ยครับผมสามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดนะครับเข้าไปแก้ไขทำอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วยังมีมาร์คเช่นตรงนี้เนี่ยเห็นว่าจะดีหรือสีพวกนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วนะครับผมยังสามารถเอาบลัชนะครับสีดำเลือกสีดำนะครับแล้วก็เอามาบลัชออกได้เช่นตรงนี้ผมไม่อยากให้มันเป็นสีเพี้ยนอยากให้พับผมจะดียังเป็นสีเดิมเดิมปึ๊บ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 นี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยเอาคร่าวๆเนาะไม่ต้องเลียบมากมายนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถปิดเปิดได้ดูได้เหมือนเดิมเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับมาร์คปกตินี่แหละครับแค่นี้เองแล้วมันต่างกับ adjustment layer ตรงนี้ยังไงคือถ้าเกิดเราสร้าง adjustment layer ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะบางทีอะเราปิดเปิดตา adjustment layer ลง layer ผิดอันเนี่ยมันจะงงไปงงมานะครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นบอกว่าเฮ้ยปรับตัวเนี้ยมันเป็นลูกของตัวนี้โดยเฉพาะปรับตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้โดยเฉพาะทำทีละ layerเข้าใจง่ายนะครับตรงนี้ทำให้คนที่ชอบใช้ image adjustment แบบเก่าเนี่ยคงน่าจะแฮปปี้หวังว่าคงจะทำให้ทุกคนมีความสุขและสนุกกับการทำงานบน Photoshop เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับโอเคครับเอาไว้โอกาสหน้าจะมาทำ tutorial แนะนำอะไรใหม่ๆให้อีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ